วันนี้เราจะพูดถึงโครงสร้างครัวการจัดวางผังครัวประเภทต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับผมจะนึกถึงห้องครัวพื้นที่ปรุงอาหารหรือว่า cooking area ครับเราจะแบ่งแยกชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นครัวร้อนครัวเย็นนะครับผมหรือเป็นครัวบังเวทเราจะมีอุปกรณ์เราจะมีซิงค์ล้างจานเราจะมีตู้เย็นพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับจะต้องสะดวกต่อการใช้งานนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวได้ง่ายนะครับแล้วก็พนักงานจะต้องทำงานได้คล่องแคล่วในพื้นที่นี้นะครับผมถือว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆอันดับแรกเลยครับอันดับที่2นะครับก็จะเป็นสโตรจนะครับหรือเป็นพื้นที่จัดเก็บนะครับสโตรจเราจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะฮะ1ของแห้ง2ของสด3ของแช่แข็งนะครับผม3อย่างเนี่ยก็จะจัดเก็บที่ต่างกันนะฮะเรื่องของอุณหภูมิอาหารแช่แข็งอาจจะต้องลดถึง18องศานะครับเรื่องของตู้เย็นที่จะเป็นของสดก็อุณหภูมิต้องอยู่ประมาณ 0-4 องศานะครับห้องนี้ก็จะสามารถติดกันได้นะครับบางทีเป็นคูลรูมห้องเดียวนะครับผมถัดมาก็จะเป็นพื้นที่จัดเก็บของแห้งนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความปิดมิดชิดนะครับมีอากาศถ่ายเทได้นะฮะเก็บของแห้งไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเกลือเครื่องปรุงต่างๆจะอยู่ในห้องนี้นะครับอันดับที่3นะครับก็จะเป็นพื้นที่ล้างจานและทำความสะอาดนะครับหรือเรียกว่า washing area นะครับพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะมีเครื่องล้างจานใช่ไหมแล้วถัดไปก็จะเป็นที่เก็บภาชนะไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์จานหรือว่าจะเป็นการเคลียร์ภาชนะต่างๆนะครับจะอยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับผมเรียกว่า washing area ครับพื้นที่4ก็เป็นพื้นที่ receiving นะครับหรือพื้นที่รับส่งวัตถุดิบนะครับผมพื้นที่นี้ก็จะต้องเป็นพื้นที่แรกๆเลยนะครับที่อยู่ระหว่างขนส่งมาจุดนี้ก่อนแล้วก็พนักงานหรือครัวเชฟต่างๆเนี่ยก็จะไปตรวจเช็คล้างจัดเก็บนะครับต้องผ่านจุดนี้นะครับผมอันดับต่อไปก็เป็นพื้นที่ preparation นะครับหรือพื้นที่เตรียมนะหลังจากที่เรา receive มาแล้วเราจัดเก็บเสร็จแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการเตรียมนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะฮะมีเขียงมีมีดในการที่จะมาหั่นตัดแต่งเตรียมของต่างๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ preparation นะครับผมพื้นที่ต่อไปก็เป็น pick up area หรือพื้นที่ในการส่งอาหารเสิร์ฟนะครับเป็นการเชื่อมระหว่างครัวกับ service นะครับหลังจากที่เราปรุงอาหารสุกลงจานเสิร์ฟก็จะผ่านช่องนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า pick up area พื้นที่สุดท้ายก็จะเป็นพื้นที่ของ bin store นะครับเป็นห้องเก็บขยะนะฮะก็จะเคลียร์เศษอาหารแยกขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษแก้วหรือว่าเศษอาหารที่ต้องเคลียร์ทิ้งนะครับพื้นที่เนี่ยสำคัญอีกอย่างนึงคือจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกรวมถึงถ้าเป็นขยะเปียกนะครับจะต้องมีความเย็นนะฮะอย่างต่ำ25องศาเพื่อที่จะรักษาไม่ให้เขากระจายกลิ่นหรือแพร่เชื้อออกไปได้นะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดในการจัดสรรพื้นที่ในการวางแผนครัวครับผม